นะครับก็โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าก็ดูแบบอะไรวะเฮ้ยเนี่ยก็แมปนี้แหละคุณแบบอะไรPilot F เอ้าเนี่ยเขาเรียกแบบ Pilot อะไรเนี่ย Pilot Emperor Emperor ช่างมันละกันนะครับกูอ่านกี่ไม่ออกครับโทษทีละกันหลุดเฉยหลุดเฉยงงนะงงนะยินดีก็หลุดได้เยอะคนงงเลยโอเคผมก็ซึ่งคลิปนี้ครับผมก็น้องมันมีน้องนิวนะครับน้องนิวฉันก็คือมีเรียกว่าไงดีเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับก็บอกว่าพี่ซันเอารหัสไปรีวิวไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมก็โอเคได้เอามารีวิวหน่อยก็ได้ประมาณนี้ครับก็ซึ่งพูดไงดีล่ะไอรหัสนี้นะครับที่ให้ผมมารีวิวนะครับมันบอกว่ามันฟาร์มตันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบอะไรก็ตามแต่มันตันหมดแล้วนะโอ้โหตันหมดจริงๆว่ะดูดิโอ้โหอันนี้ก็ตันปืนก็ตันผลกุระก็ตันดาบก็ตันวะผมไม่รู้นะครับว่าไอแบบนี้เนี่ยน่าจะดาบแชงคูดีสุดนะครับไอนิวมันเลือกใช้ก็น่าจะแชงคูที่แหละดีสุดก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกอย่างที่ในตัวนี้เลยครับมันจะเป็นพวกไอ้นี่นะเขาเรียกว่าซูเปอร์ฮิวแมนดาบเซเบอร์ผลกุละปืนอะไรอย่างนี้ผมจะรีวิวให้หมดนะครับแต่ก็ฝากคนละเพื่อนกำลังใจให้ผมเลยครับคนละ1ไลค์ก็พอเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้ผมเล่นแบบนี้อีกก็กดไลค์เยอะนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาเล่นให้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเองนี่แหละเดี๋ยวจะมาสตรีมเล่นกับคนดูด้วยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการร้านเทพมูช็อปเพราะตอนนี้มีบริการมาใหม่แล้วบริการตอนนี้คือหาดาบโซโลทำหมัดซูเปอร์ฮิวแมนทำกรงเล็บมังกรตามมัตเตอรี่ดาบและหมัดหาผลปีศาจตามที่ต้องการถ้าเพจครบ 1,000 ไลค์จะมีกิจกรรมแจกโรบัคอย่าลืมกดถูกใจเพจไว้ด้วยล่ะอันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มารุช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มนะครับผมใครเข้ามาแล้วยืมก็ถูกใจด้วยนะครับอยู่มารุช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มนะครับผมมีทั้งหมดประมาณ7แมปเลยนะครับผม wow. มีทั้งแมปโลกูนบักฟุตเมสซิตี้โบคุโนโปรเจกต์แล้วก็มีแมปนี้ด้วยนะครับซึ่งน้องว่าเพจนี้ก็เป็นร้านรับฟาร์มที่ไม่ใช่เพจเพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นเพจที่สามารถรับประกันได้นะครับผมซึ่งมีคนติดตามถึง763คนแล้วคุณจะร้องทำไมก็อย่าลืมมาใช้บริการเพจมารู้ช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับใครที่เกียดฟาร์มหรือช่องนี้เปิดเรียนนะครับไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาฟาร์มก็สามารถมาจ้างเพจเขาฟาร์มได้นะครับผมราคาก็ตกลงกันได้นะครับราคาก็โคตรสบายๆเลยครับเป็นราคานักเรียนสามารถจ่ายได้นะครับยูมารู้ช็อปนะครับผมร้านบริการรับเติมโลบัครวดเร็วปลอดภัยไว้ใจมารู้ช็อปนะครับผมสามารถมาใช้บริการร้านก็ได้นะครับมีแบบไอทีพาร์ทและแบบกลุ่มนะครับผมเลท6ครับย้ำครับเลท6ครับฮัลโหลฝากด้วยนะครับฝากร้านยูมารู้ช็อปด้วยนะครับผมสามารถมาใช้บริการกันได้นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะซื้อเรือแบบโอเคผมก็จะไปหาทำเลดีๆในการรีวิวนะครับไม่รู้ว่าจะมีที่ที่ไหนที่จะเป็นทำเลดีๆบ้างเดี๋ยวหาที่มันแบบเป็นป่าหรือที่โล่งๆอะไรนี้หน่อยโอ้โหเอฟเฟกต์โคตรดีออกมามีลมด้วยเหมือนมันมีลมเขาเรียกว่าไงวะมันอยู่กลางทะเลครับมันจะมีลมอะไรเงี้ยโอ้โคตรดีอ่ะโคตรดีแต่ผมว่ามันก็สวยนะครับมันจะออกคล้ายๆวันพีซปีศาจมันพีอะไรวะวันพีซอัลติเมทนั่นแหละคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันอารมณ์ประมาณนั้นนะผมคิดว่าเฟี้ยวมันตันเท่าไหร่อ่ะตันแค่350เองเหรอน้อยจังเลยอ่ะแต่นั่นน่าจะฟาร์มยากนะยากหรือง่ายวะไม่รู้ดิเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้ผมเล่นก็กดไลค์ครับก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วก็มาเล่นให้ก็จริงๆก็อยากเล่นอยู่ครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้ก็แบบเรียนด้วยอะไรด้วยนะครับก็เข้าใจนะครับใครที่อยู่ม.ปลายก็จะเข้าใจนะว่าเรียนหนักครับโดยเฉพาะม.3กับม.6ซึ่งกูอยู่ม.6ไงแต่ก็จะพยายามค่าหัวมึง40ล้านเลยเหรอเฮ้ยค่าหัวมัน40เอ้ยเอาตายมาเปิดกูก่อนแต่ตัวเองก็ตายอะไรเนี่ยขนาดผมเพิ่งเล่นนะครับเนี่ยท่านผู้ชมมาเปิดกูก่อนแต่ตัวเองตายน่าสมเพชเฮ้ยน่าสมเพชจริงๆเลยนั่งสารเขานะครับมาเปิดผมก่อนแท้ๆนี่มาเปิดกูก่อนจริงป่ะนี่เพื่อนๆนายเปิดแล้วก่อนจริงนี่ไงตายไปดิเพิ่งมาเปิดกูก่อนเข้าหัวโอ้เข้าหัวเยอะนะ700,000เลยนะไม่ใช่น้อยนะค่าหัวว่าแล้วทำไมมันได้เยอะอะไรอย่างงี้รีวิวผลรีวิวทุกอย่างรีวิวทุกอย่าง
เกตโดฮาคิมารีวิวคาเฟ่ธรรมเกียรติครับไปละมารีวิวคาเฟ่ธรรมเกียรติครับไม่ได้มาเกียรติครับผมมารีวิวครับน้องๆโอเคครับก็รีวิวนะครับสิ่งที่ผมจะมารีวิวนะครับก็จะเป็นอันแรกเลยอ่ะอันแรกเลยอันแรกของรหัสไอ้นิวนะครับก็จะเป็นซูเปอร์ฮีแมนกด C คืออะไรไม่รู้อ่ะอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยคืออะไรวะ CQX เหรอเยสเหมือนกูไม่รู้จะอธิบายยังไงท่านผู้ชมก็ให้ภาพมันเล่าแล้วกันนะครับนี่ดูแหมอะไรประมาณนี้ครับให้ภาพมันเล่านะแล้วก็สกิล Z สกิล C คืออะไรอุ๊ยโอ้เหมือนเป็นกรงเล็บมังกรอะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกรงเล็บมังกรแต่มันไม่ใช่ฮะโอ้โหผมชอบอะมันน่าสนุกดีนะท่านผู้ชมถ้าเรามาเกียนเซิร์ฟเนี่ยกูไม่ได้แกมาเกียนเซิร์ฟนี้เดี๋ยวกูก็โดนด่าอีกนี่เห็นไหมมันเท่อะท่านผู้ชมเพราะมันน่าสนุกดีถ้ามาเกียนเซิร์ฟเนี่ยดูดิเอฟเฟกต์มันสวยอะตอนฆ่าได้มันคงสะใจน่าดูเลยอะฮะโคตรชั่วเลนเซอร์ไหนก็มีแต่เกียนนะผมอะแม่งโอ้มาโอเคเรามาดูที่ดาบแชงคุดแล้วกันครับไอ้เมื่อกี้ก็จะเป็นเป็นคอมแบทนะซูเปอร์ฮีแมนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นดาบแซงคูนะผมลองเปิดหาคีย์ดูดิเย้อุ้ยดาบเป็นสีเขียวน้ำเงินเหรอโอ้โหโคตรเท่ดูดิดำเขียวอะดำน้ำเงินอะดำแบบออกดำเงาด้วยอะครับดำเงาอะโคตรเฟี้ยวเลยตอนฟันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากครับแต่ก็เท่แหละแต่มันเท่อะเอ้ยน้องสกิลเซตดูปึ๊บอ๋อเหมือนพุ่งไปฟันนะครับแต่สกิลเอ็กซ์ล่ะโอเคสกิลเอ็กซ์ก็คล้ายๆบล็อกฟุตครับคล้ายๆกันเลยแต่ก็ตอนนี้ผมให้แมป2แมปที่ในดวงใจผมก็คือแมปนี้แล้วก็แมปบล็อกฟุตฮ่าๆดูสกิล1มั้ยสกิลแรกก็น่าจะเป็นพุ่งไปฟันแต่ก็พุ่งไม่ค่อยไกลนะครับแต่ดาเมจก็ค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่องนะผมว่านะเอาเรื่องแหละเมื่อกี้ตีทีเดียวตายใช่มั้ยไม่ใช่สินั่นมันผลกุละโอ้โคตรเท่แถมมันมีเสียงแบบแป้งเลยนะมันก็เลยดูเหมือนอลังการงานสร้างนิดหน่อยตอนนี้โอเคก็มาดูผลกุระนะครับต่อไปก็เป็นผลกุระก็ไอผลกุระก็คือผลสั่นสะเทือนนั่นแหละก็ตันครับมาสเตอรี่150ก็ตันสกิลแรกโอ้โหอธิบายไม่ถูกให้ภาพมันเล่าแล้วกันนะท่านผู้ชมนะสกิลแรกก็ตามที่เห็นนะครับเมื่อกี้ดูไหมลองกับบอสลองกับบอสได้ไหมตุ้มโอ้โหสกิล2ดิโอ้โหสกิล4นี่ไงโอ้ยโอ้ยว่ามันถึกจังวะอุดาบแรงจริงนี่สกิล4น่าจะเป็นกระทืบเท้าแล้วก็แผ่นดินไหวนะสกิล V ก็น่าจะเป็นขึ้นสึนามินะผมว่านะใช่เว้ยอู้แต่ขึ้นมาโคตรเร็วขึ้นมาโคตรเร็วอ่ะโกงจังวะอุ้ยโอ้โหโอ้โคตรแรงโคตรเท่นี่กระทึบเท้าตีโอ้โคตรเท่ดูขึ้นมาโคตรเร็วอ่ะมันแบบไม่ต้องรอดีเลย์อะไรบางทีนะนี่โอ้โหมันคอมโบง่ายนะที่ผมว่านี่ลองใช้แคนนอนดูครับใช้ปืนดูปืนน่าจะง่ายนะผมว่านะเอ้ยปืนนี่กูจะตายแล้วแม่ผมจะตายไม่ตายหรอกอุ๊ยมันจะตายแล้วเอ้ยรักกันนี่อุ้ยสกิลไกลมากอ่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โคตรโกงได้เงิน 9,000 เองเหรอวะได้เงิน 9,000 ได้ค่าหัว14,000เหรอเอ้ยค่าหัวน้อยมากใช่ไหมว่าค่าคนได้โคตรเยอะเลยดิใช่ไหมว่าค่าคนค่าหัวได้แบบเยอะมากๆเลยนะครับก็ความคิดของผมแล้วคือผมคิดว่าไอ้รหัสไอ้นิวเนี่ยโคตรโกงครับคือมันฟาร์มจนเวลตันแล้วเนาะไม่รู้ว่ามันฟาร์มง่ายหรือยากนะครับแต่ก็นะฆ่าคนหน่อยละกันเนี่ยฆ่าคนได้ต้องแสนกว่าเลยนะแต่ฆ่าบอสได้14,000อ่ะก็ฆ่าคนน้องละกันได้ตั้งแสนนึงตั้งแสนนึงเลยนะเออถือว่าเรามาล่าฆ่าหัวให้รหัสไอ้มิกละกันไอ้นิวละกันนะครับอันว่าคือคลิปนี้เนี่ยทุกคนไม่ต้องเชื่อผม 100% นะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นวันแรกนะครับตาแรกเลยด้วยซ้ำนะเพิ่งมาเล่นตาแรกครับ
สึนามิดิตายไหมถ้าโดนสึนามิเออตายนี่เออสึนามิมาโคตรเร็วเลยนะคือแบบถ้าโดนเนี่ยคือแบบหลบยากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ท่านผู้ชมมันทะลุเหรอวะเออมันทะลุนี่เมื่อกี้มันทะลุไปคนที่สองเลยโอ้โกงนะเนี่ยไอ้นิวมันน่าจะอัพเดตผลนะผมคิดว่าเออดิผลโคตรแรงเลยแต่ผลโคตรแรงเลยแต่พวกดาบกับอะไรมันไม่ค่อยแรงมันดูสแตทตรงไหนวะนี่ตรงนี้ปะเออว่ะอัพดีเฟนส์กับผลแล้วกว่าแล้วอัพดีเฟนส์กับผลนะครับอัพเลือดกับผลว่าแล้วมันโคตรแรงเลยผลโคตรแรงแต่ดาบมันก็ดาบไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าเท่เออดาบไม่แรงแต่เท่เป็นยังล่ะเท้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โคตรแรงอะโคตรแรงนี่กูเกลียดได้ผมยันพุ่งนี้เลยนี่คนเกลียดต่อหน่อยดิวายคิดสังเกตนี่มองไกลมากเลยนี่นี่อะไรเออผลควันบินได้เหรอเขาจะไปไหนวะนะบินบนไหนซื้อเด้อมึงเยสตอนโซนี่แบบโคตรนี่ครับแต่มันจะมีดีเลย์นิดนึงตู้มไทยสองโอ้ยไตคู่โอ้ยไม่โคตรโกงไม่โคตรชั่วโคตรโกงอะไตคู่ท่านผู้ชมก็แบบโอเคเอาด้านใส่ทีนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครอยากให้ผมมาเล่นเซิร์ฟนี้อีกก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไม่ว่าผมจะอันไหนผมไม่ว่าจะพูดว่าไหนโกงหรือไหนไม่โกงก็ไม่ต้องเชื่อ 100% นะว่าผมเพิ่งมาเล่นนะครับอันว่าถ้าผมเล่นจนเซียนกว่านี้ก็จะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับแต่ถ้าอยากให้ผมเล่นแบบนี้ก็กดไลค์เยอะๆแล้วก็กดคอมเมนต์ไว้บอกผมด้วยนะครับไปละกูบอกกี่รอบปะเนี่ยกด Subscribe กูด้วยไปละลาทุกคนครับ